ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่เอเชียไฟอาร์ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นการเดินทางมาเพื่อที่จะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในละการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตำแหน่งที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยคือตำแหน่งพระอุระของท่านนะคะเรากำลังพูดถึงการที่จะทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าไปฟังเสียงหัวใจของตัวเองในบริเวณที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยค่ะสามารถสำเร็จได้โดยเราจะมีลิฟต์ตัวเล็กๆที่ผ่านองค์ท่านนะคะขึ้นไปคุณแม่อยากให้ท่านดูโดยภาพรวมจะเห็นว่าในส่วนของเอวและขึ้นไปในส่วนที่จะเป็นอกทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะกำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสทันกับสถานการณ์ที่เราตั้งใจไว้ว่าวันที่22กุมภาพันธ์ในปีหน้างานชิ้นสำคัญนี้จะเป็นงานศิลปะที่จะฉุดช่วยให้คนได้รอดพ้นจากความทุกข์ค่ะคุณแม่เคยได้เข้าไปภาวนาในห้องพระหัตถ์ไทยแล้วก็ได้เห็นแล้วว่ามีที่ว่างพอวันนี้ก็นำคณะทำงานมาประชุมปรึกษาหารือดูเส้นทางที่จะยกท่านเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในการพรรษานี้นะคะโดยรวมก็ตอนนี้ก็มีความก้าวหน้ามากเลยค่ะแล้วก็สองชิ้นนี้เนี่ยจะแยกส่วนกันในขณะที่ทำเพื่อทำให้เกิดการยกย้ายและเคลื่อนไหวได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอวค่ะอันนี้ก็คือภูษาที่อยู่ที่เอวถ้าใครจำได้นะคะพอส่วนเอวเสร็จแล้วขึ้นไปก็จะยกองค์ที่เป็นอกเนี่ยค่ะขึ้นไปต่อก็องค์ไม่เล็กเลยนะคะแล้วก็สูงมากน้ำหนักบรอนซ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเท่าที่ประชุมกันเมื่อสักครู่นี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะคะร้อยกว่าเป็นการทำงานที่พวกเราต้องอนุโมทนาต่อทุกท่านเลยที่ชวนกันช่วยกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในจิตวิญญาณของหัวใจโพธิสัตว์ที่จะนำคุณธรรมของท่านนะคะออกไปรับใช้โลกเนี่ยตอนนี้ก็กำลังคุยกันถึงเรื่องการคำนวณ นะคะจันก้อยเป็นยังไงคะพอไหวเนาะค่ะสู้สู้อย่าทำโครงสร้างรองถ้าทำเมื่อไหร่อันนี้กำลังคุยเรื่องโครงสร้างตอนที่จะไปติดตั้งรายละเอียดงั้นเดี๋ยวคุยกันก่อนคุณแม่จะพาไปดูเรื่องการตกแต่งแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก้อยคำนวณแล้วนะคะบอกไว้แล้วก็ไหวแล้วนะข้างในก็จะเป็นห้องที่ส่งลิฟต์เข้าไปใช่ค่ะเป็นลิฟต์แล้วก็มีห้องภาวนาค่ะวันก่อนนี้ไปดูพื้นที่จริงแล้ววันนี้ลงรายละเอียดคุณแม่จะขออนุญาตลองไปเก็บรายละเอียดอาจารย์ก้อยประชุมทางนี้ก่อนค่ะดูนะคะถ้าดอกบัวที่จะอยู่ในส่วนของอันนี้เป็นดอกบัวนะคะเป็นดอกบัวที่จะอยู่ที่มงกุฎของท่านจะมีดอกบัวเนี่ย5นะคะแล้วจะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งตอนนี้กำลังหล่ออยู่ก็จะขึ้นวางเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่ตรงนี้กับคุณแม่ค่ะเดินตามคุณแม่มาคณะทำงานจะได้ทำงานต่อมาลูกมาอยากให้จอยเข้าไปดูเราจะผ่านช่วงแขนเข้าไปเข้ามาได้จ้ะตอนนี้เข้ามาได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าการเชื่อมประสานแต่ละชิ้นที่กำลังจะให้เป็นแผ่นเดียวกันก็ค่อยๆทำงานยากนะคะแต่ทำได้ค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่เราปิดคราวที่แล้วคุณแม่มาเนี่ยส่วนหน้าอกยังเปิดอยู่แต่ตอนนี้เอาเครื่องประดับเนี่ยเข้าแล้วนะคะส่วนข้างบนนี่ก็จะเป็นส่วนของคอกับพระเศียรซึ่งตอนนี้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานกลางเดือนหน้าก็จะยกกลับมาที่เอเชียไฟอาร์ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะติดพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็จะอัญเชิญเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนะเพื่อให้เห็นว่าห้องบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเป็น
ห้องที่เราจะทำเป็นห้องภาวนาเพื่อฟังหัวใจของเราหัวใจของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์ปลูกหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกนะคะแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่มาอัปเดตเพื่อเก็บไว้เป็นรายละเอียดของการทำงานนะคะเดี๋ยวจะพากลับไปดูในฐานของดอกบัวค่ะดอกบัวที่จะรองรับพระองค์ท่านก็โอ้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากจนพวกเราเองก็จะต้องหาวิธีการทำงานที่มันจะไม่โหลดเกินไปนะคะตอนนี้เดินตามคุณแม่เร็วๆหน่อยนะคะอันนี้คือฝ่ายของมือนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายของมือเนี่ยเสร็จอีกชิ้นหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นฝ่ายของมือเป็นพระหัตถ์นะคะที่ขึ้นเสมอไหล่พระหัตถ์ข้างขวาเนี่ยอยู่ที่เสถียรธรรมสถานแล้วอันนี้เป็นพระหัตถ์ข้างซ้ายที่หงายขึ้นนะคะมีดอกบัวรองรับค่ะแล้วคราวนี้เราจะตามมาดูในส่วนที่จะเป็นส่วนที่กำลังตัดสินใจนะคะจะเป็นการเพาะการทำงานสุดท้ายเพื่อจะนำเข้าสู่โรงหล่อคุณแม่อาจจะเดินเร็วนิดนึงตอนนี้ทุกคนทำงานกันแบบมีเป้าหมายเดียวกันคือเสร็จทุกวันค่ะทุกคนต้องทำงานแบบเสร็จทุกวันเสร็จอยู่ในใจเราคือเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะก็สมัยก่อนนี่เขาจะมาอัปเดตอาทิตย์ละครั้งตอนนี้ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็นี่3เดือนมาได้2ครั้งนะคะก็อยากให้มาดูส่วนนี้ก่อนมาดูศิลปินของเราพี่กวงกับพี่เสือนะคะก็ขมักขม้นอันนี้ปั้นดอกบัวนะคะธรรมะสวัสดีค่ะมาพี่เสือพี่เสือพี่กวงมาแล้วในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของดอกบัวซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในพี่มาพี่เสือมาค่ะเนี่ยค่ะดอกบัวแต่ละชิ้นที่เห็นอยู่นี้นะคะของจริงประมาณนี้ค่ะพี่อธิบายพี่ถือไว้อันนี้ส่วนด้านในใช่ไหมอันนี้คือกลีบในฮะพี่มายืนขนาดนี้สักคะพี่ดูกลีบชั้นในอันนี้คือกลีบชั้นในเรามีทั้งหมดกี่กลีบเนี่ยเรามี2ชั้นครับ2ชั้นมีชั้นเล็กกับกลีบใหญ่อันนี้เล็กนะคะที่เห็นอยู่นี่เล็กเล็กเนี่ยเลยถั่วเราอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูชั้นใหญ่นะฮะพูดทีเดียวเลยค่ะตามมาชั้นใหญ่อ๋อเดี๋ยวเขาดูนี่ก่อนอันนี้เป็นส่วนของมงกุฎข้างบนโอ้มงกุฎบนสุดค่ะบนสุดนะคะอันนี้ก็นึกถึงแค่มงกุฎน่ะเราอะตัวจิ๊ดเดียวแค่ตรงนี้นะคะส่วนสิ่งนี้เป็นมงกุฎชั้นล่างชั้นในและอันนี้ปิดทับอีกทีโอ้เนี่ยเนาะมันมีหลายชั้นใช่ไหมอันเดียวก็ได้นะพี่เสือน่ารักเชียวทำให้คุณแม่ชั้นเดียวก็ได้นะอันนี้อันชัดเจนดีนะอันนี้เล่าพี่เสือเล่าและช่องที่ขานี่จะโปร่งนะนี่ส่วนนี้จะโปร่งแบบนี้เลยฮะนี้เลยอันนี้คืออันนี้ฮะอ๋อในนี่ค่ะเส้นอันนี้คืออันขนาดเท่ากับองค์ต้นแบบใช่ใช่แล้วอันนี้คือองค์ใหญ่เนี่ยองค์เนี้ยดูสิค่ะแล้วจะโปร่งแบบนี้พอหล่อเป็นดอนมาก็จะโปร่งแบบนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นผู้หญิงนะมีอันนี้รัดเก้าก่อนแล้วนั่นถึงเรียกมงกุฎอันนี้เรียกรัดเก้านะไม่ได้เรียกมงกุฎนะเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยครับน่ารักสุดไปดูดอกบัวกันค่ะไปดูทางนี้ค่ะมาพี่พาเรามาดูดอกบัวนี่ไงอันนั้นน่ะยังเป็นชั้นในอันเนี้ยชั้นนอกเลยอยากจะไปยืนเทียบเดี๋ยวอยากยืนเทียบจ้ะอันเนี้ยคืออันชั้นนอกค่ะนี่ชั้นนอกเนี้ยซึ่งเวลาวางก็จะวางเอียงพี่อธิบายรวมแล้วทั้งหมดกี่กลีบอ่ะคือทั้งหมดเลยกลีบใหญ่เนี่ยจะ12กลีบโดยรอบนะฮะจ้ะองค์ถ้าเกิดอันเล็กนี่ก็12เหมือนกันแต่ว่าซ้อนกันอยู่
ข้างในฮะอยู่ข้างในดูสิเนี่ยคุณแม่เข้าไปยืนให้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยต้อง3เท่า4เท่าอ่ะของคุณแม่น่ะสวยนะคะเวลาเราเอาไปติดกับฐานบัวด้านในเนี่ยเราก็จะติดตามองศานี้เลยครับคือให้นี่ฐานบัวด้านในมาดูค่ะอันนี้คือฐานบัวด้านในนะคะเป็นเกสรไม่เกสรนี้ก็ได้เอาไปดูอนุค่ะส่วนองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่หล่อแล้วยังพี่ยังฮะยังเตรียมหล่อเตรียมหล่อซึ่งเมื่อกี้นี้เห็นมีอยู่สักครึ่งหนึ่งที่เป็นบรอนซ์อยู่ทางด้านนู้นแล้วอันนี้ก็ต้องเฉือนเป็น2ชิ้นแล้วเอามาติดกันซึ่งกลางเดือนหน้าก็จะเอาพระพักมาแล้วก็ติดองค์ท่านใช้เวลานานสักเท่าไหร่อ่ะคะก็เป็นเดือนเนาะไม่เกินเดือนประมาณนี้ก็ไม่ถึงว่ากลางเดือนกรกฎาเอาองค์พระพักกลับมากรกฎาสิงหาเนาะสิงหาถ้าเสร็จก่อน12สิงหาก็ดีสิสู้เราตั้งเป้าไว้เราไปรับก่อนก็ได้แล้วเราวางแผน12สิงหานะคะเพื่อระลึกถึงนะพระองค์ท่านโอ้ดีเลยดีเลยอันนี้เป็นชิ้นที่2ค่ะอันนี้คือเกสรของกลีบบัวตูมเนี่ยทางด้านนี้คือกลีบบัวด้านในฮะงามมากเลยอ่ะพี่ถ้าเห็นใกล้ๆจะเห็นสวยแล้วก็น้ำหนักเพียงพอดีก็เผื่อไว้แล้วนะคะในความเป็นศิลปินเนี่ยค่ะได้มองเห็นสิ่งที่ทำยาวนานนะเป็นปีนะพี่เนี่ยพี่เห็นว่าส่วนไหนยากบ้างคะนี่ส่วนไหนแล้วคุณแม่ครับยากทุกส่วนแต่ว่าสมัครใจเราไม่อาจละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งคุณถวันมาแล้วกำลังพูดว่าเราทำงานไม่เล็กคุณถวันนะคะเจ้าของโปรเจกต์ค่ะเอเชียไฟอาร์ตศิลปินบอกว่าที่จริงก็ยากทุกส่วนแต่ทำได้เราชอบทำของยากให้ง่ายมีอะไรหนักใจไหมไม่มีครับหรอน้ำหนักบอลขึ้นไปอีกเยอะนะไหวใช่ไหมครับโอ้ที่แล้วบอกแล้วเมื่อกี้คำนวณกันแล้วค่ะตกลงร้อยเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่กิโลอ่ะประมาณร้อยห้ากิโลประมาณนั้นนะก็น้ำหนักเยอะค่ะแต่อยู่ไปเป็นพันปีค่ะแล้วก็ศิลปินทั้งสองท่านพี่กวงกับพี่เสือก็บอกว่าทำได้แล้วนี่เป็นงานในประวัติศาสตร์คุณแม่จะขอคุณถวันเก็บทุกชิ้นไว้เพื่ออยู่ในหอจดหมายเหตุนะอย่าให้ใครทำลายนะจ๊ะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้มองเห็นเป็นส่วนว่าจากโฟมเป็นนี่บางส่วนแต่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้แล้วสวยงามสวยงามค่ะคุณถวันเข้าไปยืนตรงนั้นหน่อยสิคะถ่ายรูปไปนิดนึงดอกบัวนั่นแหละค่ะกลีบบัวยังไม่เคยเข้าไปเลยคุณแม่ไปถ่ายมาแล้วลองดูสิว่าถ้าคุณถวันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่ไงที่เรากำลังจะย่อขยายอะไรกันแต่อันเนี้ยคือใช่แล้วเนี่ยเราก็พยายามกันมากนะคะเพื่อที่จะทำให้ใช่เพราะคุณถวันจะเป็นผู้ที่จะทำให้สำเร็จค่ะก็พี่กวงเข้ามาด้วยเข้ามาพี่เสือเข้ามาค่ะเพราะว่าเราก็จะจบรายการของเราในการติดตามเพราะโอ้โหเหงื่อไม่ค่อยร้อนเลยนะฮะร้อนมากค่ะก็คุณแม่อยากจะขอบพระคุณคุณถวันศิลปินนะคะพี่กวงพี่เสือแล้วก็ทุกท่านเลยที่ได้มีโอกาสเก็บหอมรอมริบคนละบาท2บาทวันละ10บาทวันละ100บาทก็แล้วแต่ฐานะนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวในโลกคุณแม่ว่ามันท้าทายตรงที่ว่าทำไมเรากล้าที่จะหล่อหัวใจของโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หมายถึงทั้งองค์ปัจจุบันและองค์ในอนาคตนะคะทำไมหุบเขาโพธิสัตว์จึงได้รับถวายในการที่สมควรในช่วงเวลาที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งแล้ววันนี้เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะโอ้ยคุณหมอกว่าจะมาตรวจคุณแม่ก็เล่นเอาลูกศิษย์ใจเสียเหมือนกันนะคะอ่านนานเชียวค่ะเนี่ยทุกคนนะคะรออยู่คุณแม่ยังไม่เปิดเผยนะคะปรากฏว่าแข็งแรงแล้วคุณหมอบอกว่าดีมากเลยแข็งแรงแต่ยังขอให้กินยาอยู่ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าออกแล้วก็มันนอนแอคทีฟนะคะมันหาไม่เจอ
ในที่ไหนไปนู่นเลยกลางเดือนตุลาค่อยตรวจอีกทีฉะนั้นวันที่คุณแม่ตัดสินใจหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณถวันอยู่กับคุณแม่ในถ้ำแล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าสมควรต้องหล่อเพราะนี่คือจะเป็นองค์ตาราองค์นี้ก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่เลยสื่อความดีงามนี้ต่อไปค่ะพรรษาที่40เนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เหมือนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยโดยเฉพาะช่วงโควิดที่นั่นคือหลุมหลบภัยของคนนับร้อยนะคะและทุกวันนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะหัวใจของเราที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณถวันก็เลือกศิลปินทั้งสองท่านคือพี่กวงและพี่เสือซึ่งนี่เขาเป็นเกอร์กันนะคะพี่เสือพูดหน่อยพี่เสือได้ปั้นท่านได้ปั้นองค์ยืนแล้วด้วยนะเนี่ยก็มีความสุขครับที่ได้ปั้นท่านกับทวดมีความสุขนะคะค่ะศิลปินพี่กวงก็ผมก็เต็มใจทำให้หมดหัวใจอะฮะเลือกคนไม่ผิดเนี่ยอันเนี้ยแก้กันอยู่เยอะนะเนี่ยองค์เนี้ยนะฮะเห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอภิเขาขึ้นไปเขาขึ้นเป็นอภิไปแล้วด้วยนะฮะนี่ก็ต้องลื้อกันจริงไหมพอถึงตอนนั้นมันไปสักกี่ตันนะถ้าไม่ลื้อเนี่ยดูหน้าคุณตะวันตาตายอย่างเดียวนี่ก็ไปร้อยตันแล้วนี่ก็ลื้อลงมาแล้วค่ะก็เหลือ40กว่าสำหรับเฉพาะฐานนะคะองค์ท่านก็ประมาณสัก 44.5 นะแล้วก็มีฐานอีก40แล้วก็เป็นดอกบัวอื่นๆอีกก็ประมาณ105ตันค่ะค่ะคุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาอัปเดตวันนี้ที่เอเชียไฟอาร์ตจะนำความสุขมาให้ทุกท่านที่กำลังติดตามพวกเราอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ตอนค่ำคุณแม่จะอยู่ที่ถ้ำพระอริยธาราเพื่อที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานให้กับทุกท่านเลยที่อยู่ที่ตรงนี้เพื่อบอกว่าพวกเราขอบพระคุณมากคุณถวันพี่เสือพี่กวงที่ทำให้คุณแม่มีความสุขชีวิตที่เหลือต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นนะคะและการเป็นประโยชน์ที่เรามีเหมือนวงศาคณาญาติญาติมิตรและที่นี่ก็เป็นแผ่นดินที่คุณแม่เกิดด้วยนะคะที่บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการได้หล่อพระอริยธาราซึ่งท่านก็เลือกที่จะอยู่กับคุณแม่และวันนี้คุณแม่ก็ได้ขยายเสถียรธรรมสถาน2ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์พื้นที่เป็นร้อยๆไร่จะเป็นที่ที่จะมีไว้เพื่อแสดงธรรมในวิธีอันหลากหลายนะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเพราะฉะนั้นทุกอย่างลงตัวเพราะหัวใจของพวกเราที่อยู่ที่ตรงนี้มีหัวใจของการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือหรือหัวใจของโพธิสัตว์นั่นเองขอบพระคุณแบ็กสเตจที่ถ่ายทอดคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนเพราะนี่เป็นการทำงานแบบ Journey หรือ Adventure มาอยู่ที่ตรงไหนก็ถ่ายทอดกันเลยเล่นกลับมาไม่ทัน 10:30 เพราะเวลานั้นคุณหมอยังอ่านร่างกายคุณแม่ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ทุกอย่างผ่านแล้วขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่เอากำลังใจมาให้คุณแม่นะคะพบกันใน 18:00 วันนี้ที่เสถียรธรรมสถาน1กับการภาวนาร่วมกันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะทำงานนี้เพื่อถวายเป็นการปฏิบัติบูชาต่อสมเด็จพระสังฆราชนะคะวันที่พระองค์ได้ใช้การเกิดมาใน93พรรษาของพระองค์ที่ทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราในนามของพุทธศาสนิกชนในแผ่นดินไทยก็ถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ท่านนะคะขอให้พวกเราทุกคนมีธรรมะที่เจริญอยู่ในใจของเราปลอดภัยโดยการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากนะคะเหงื่อไหลหยดเลยแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณ